เดี๋ยวเฮาเข้าไปที่วัดธรรมพาแดนก่อนนะครับเจียงจักจั่นนะจุ๊จี้จุ๊จี้เลยเกิดมาเคยได้มาเนาะก็เคยได้มานี่คือวัดธรรมพาแดนนะฮะเป็นวัดที่มีความสวยงามมากมากเลยในจังหวัดสุโขทัยเนี่ยจะรู้สึกว่าเขาเอ็ดไม้มากเลยเจ้าว่ามีสวนน้ำแต่กับบนแน่นะเดี๋ยวไปเบิ่งแผนที่ด้านในครับเป็นสวนน้ำอยู่ที่ได้เล่นน้ำอยู่บ่เนาะเห็นจะบ่เป็นรูปน้ำอยู่ในรู้ว่าเป็นแผนที่ใหม่เฮากับบ่ฮู้กันนะวันนี้เฮามาในวันอังคารนะครับคนก็จะบ่ค่อยเต็มปานใดถ้าเป็นสุกเสาร์ที่นี่นั่นเอียดเลยแถวนี้นะฮะเฮาต้องได้ไปต่อ2แถวเพื่อที่จะขึ้นไปเทิงทั้งพุ่นก็มีทั้งจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ตัวคือสิมาจอดไกลเด้อเอาเดี๋ยวเฮาขี่ไปจอดทั้งพุ่นดีกว่าจอดไกลแค่วะแม่นบ่ตอนนี้แหละเอาโอเคตอนนี้แหละที่เดินสองแถวนี่สองแถวทางไทยเนี่ยบายอู้งามงามปุ่นอ่ะโอ้ยงามเทวาสุดยอดเลยวัดธรรมพาแดนทำใหม่แล้วเด้อต่อไปคือจะมีสถานที่ปฏิบัติธรรมบายขึ้นเขาไว้นี่ขึ้นเขาเอากระตื่นเต้นครับเกิดมากอะท่านที่เคยหักครั้งไม่ได้เคยมากตื่นเต้นย่างใหญ่เลยมีภาพเพิ่นมาเที่ยววัดธรรมพาแดนวัดกีทุกคนมาแล้วต้องติดใจแน่นอนเดี๋ยวให้น้องปานมานี่ติดใจแน่นอนทางขึ้นเขาขึ้นดิ๊กๆๆเลยครับเนี่ยฮะเออโอ้ยสั่นไปอีกสั่นก็ไปโหปู่อีกพี่บากมากก็ได้เลยเย็นมากบ้างนี่มีเฟอร์มีมอสกะสร้างขึ้นนั่นนี่สร้างขึ้นไปสร้างไปสร้างมาจนเป็นป่าดงดิบไปเลยมีกล้วยไม้นานาพันธุ์ให้อยู่ด้านหลังยาวเนาะยาวมากเลยป่ะเดี๋ยวห้องขึ้นเหมือนเรื่องนี้มีร้านก๋วยเตี๋ยวตัวนี้ขึ้นมานี่ปาติโต้มาทำผัดแดนสุดยอดเลยเออเขียนซื้อมามาฮอดแล้ววัดถ้ำผัดแดนนะฮะนะครับวัดธรรมพาแดนนะครับก็ยังเป็นวัดที่มีความสวยงดงามนะครับมาที่จังหวัดสกลนครก็อย่าลืมมาเดินทางมาที่วัดธรรมพาแดนนะฮะงามมากเลยเป็นอันนี้เป็นครุฑนะฮะแกะสลักบริเวณหินที่อยู่ด้านเทิงของวัดนะฮะไปต่อไปเฮาจะเอาต้องแลกตัวเนี้ย20บาทแลกมาเดี๋ยวแลกเพื่อหยังตัวนี้แลกเฮาจะบอกว่าแลกเพื่อหยังนะเอาอันนึง20บาทแลกเพิ่นอย่าง20บาท20บาทเดี๋ยวแลกขึ้นไปแล้วเฮาก็จะฮู้จักสวัสดีครับสวัสดีครับป่ะป่ะนี่เฮาขึ้นจุดแลนด์มาร์คนะครับใส่รองเท้าขึ้นข้างบนได้นะครับนี่คือแลนด์มาร์คที่สำคัญอายเพิ่นก็ยังว่าโดอยู่นะป่ะป่ะขึ้นมาแล้วครับงดงามหลายเลยนี่คือแลนด์มาร์คนี่คือจุดไฮไลท์ของวัดเลยเด้อน้องปราดสุดบ่อสุดยอดเลยบ่อนี่นี่สุดยอดเลยงามบ่ที่เฮาแลกเงินมากอยู่ซ้ายมือโยนใส่บาทเด้ออันนี้เป็นพระนาคปก2 4 6 8 6 2 4 6 7เสียรขององค์พระยานาคมีองค์พระยานาคเด้อจักซื้ออย่างยุ่งใจเดี๋ยวลงไปเบิ่งยุทธชัยราชาพระยุทธชัยพระพุทธชัยราชาองค์ใหญ่นะพระพุทธสยามแล้วยังมีองค์คุดอยู่ข้างใต้เดี๋ยวค่อยลงไปเบิ่งองค์นี้เลื้อยมาทางที่ด้านซ้ายเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งกันไปทั้งพุ้นเป็นหน้าเห็นบ่ทั้งเทิงอ่ะเป็นเจดีย์ข้างใต้นี่จะเป็นหินที่มีพระอริยสงฆ์แกะสลักไว้อยู่ตรงนี้คือที่เฮาแลกเงินมาเอารวยดูหายโลกร่ำรวยความรักถูกหวยเลื่อนตำแหน่งความสุขนี้คือรอยพุทธบาทรอยพุทธบาทเอาอ่านรอยพุทธบาทนะฮะเอาละครับเพื่อนเดินทางมาได้ครับที่วัดธรรมพาแดนนะครับตรงนี้จุดแกะสลักนะฮะงดงามอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นรูปป่ารูปเทวดารูปทศกัณฐ์รูปพญานาคนะครับเจดีย์นี้เ
พระพุทธชัยราชาหมุดเลยครับปะพระพุทธราชานะครับหมุดเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรอันดีให้บังเกิดกับเรานะครับลานนาคราชอยู่ใกล้ๆองค์เทวดาเดี๋ยวถ้าจะลงไปกระซิบบอกเต่ายักษ์อยู่ไตนะมีบินน้ำนี่เต่าอันนี้จะเป็นเต่าอันนี้เป็นองค์นาคองค์พญานาคพญานาคสิเป็นยังไงนั้นยางนวะทั้งผีตามเฮามาตามมาตามมาไปครับลานพญานาคนะครับงดงามมากครับวัดธรรมพระแดนนี้ถือได้ว่าสุดๆเลยฮะนี่คือต้นไม้จริงๆนะด้วยนี่อันนี้ดุสิตาต้นไม้แท้ๆนะครับนะนี่นี่มีกล้วยไม้มีชอกล้วยไม้ต้นไม้แท้ๆแล้วกันยังมีชีวิตอยู่นะครับด้านในนี่อาจจะบอกไว้ปาดห้าไม้ของจริงเลยนี่รากไม้ใหญ่ๆอย่างนั้นของแท้นะไม่ได้มีของปลอมนะเป็นรากไม้ที่เก็บมาทั่วประเทศไทยเอามาจากพม่าก็มีเอามาจากต่างประเทศก็มีรากไม้ใหญ่ๆฮะใหญ่เนี่ยคุณไปมาพี่มาพี่ลงมาพี่ต้นไม้แท้ๆแล้วนะนี่ป่ะแท้เขาลงไปเลยนี่ลงทางใต้เลยนี่ยืดทางลงหราทางลงยางหราระวังหัวเด้อเข้าไปผ่าเจ้าไอ้เบิ้งนี่ทางใต้เนี่ยเห็นอยู่บ่นี่ต้นแท้บ่แท้นี่ของแท้เลยนี่มีทางใต้สุดยอดเลยคนเอ็ดนะไปเดี๋ยวให้นางปาดเก็บภาพบรรยากาศนะครับสามารถเข้าไปติดตามชมในช่องสาวขมวลเมืองลาวได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับแต่วันนี้กับเดี๋ยวพาน้องผ่านประตูสวรรค์มาตามมาด้านหน้านี่คือประตูสวรรค์นะครับวัดท่านผาแดนนะฮะสุดยอดเลยต้นไม้ยังงามอ่ะประตูสวรรค์ประตูสวรรค์ไปเข้าไปก่อนเข้าไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์เลยแล้วนี่นะเอาไปเขามีเวลาแค่ชั่วโมงนึง17นาฬิกาครับที่นี้ปิดห้ามเด็ดกิ่งไม้เด้อใบไม้ต่างๆระวังโหต่ำก็จะมีทางเล็กนี่เลยเฮ็ดให้เฮาย่างสะดวกสบายมาเที่ยวได้เด้อเพื่อนๆเด้อต่อไปนี่ก็คักแท้พุ่นน่ะป๊าดสุดยอดต้นไม้มั้ยโอ้โหบ่ให้ล้มลื่นได้จังได๋ในดินแดนแห่งนี้นะมีต้นไม้แล้วก็มีดอกกล้วยไม้สุดยอดต้นไม้กับบางเทือกอะมีแต่ต้นต้นนี้มีแต่ต้นมีต้นแต่สามารถปลูกกล้วยไม้ได้เอาละครับจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับงามแน่นอนเลยอะลงมานี่เอามาอันนี้พญาเต่าเด้อพญาเต่าภูผาแดนมหาโพธิสัตว์เพิ่นเป็นมหาโพธิสัตว์พญาเต่าแมนอยู่ข้างหูเพิ่นนี้นะสามารถที่จะไปยืนข้างๆหูแล้วก็กระซิบบอกขอพรขอพรใดอยากใดอย่างแต่ว่าอาเจ้าสิฮอดที่บ่นี่ต้องมีขั้นใดได้มีขั้นใดขึ้นเอาเจ้าลองขึ้นเอาซ้ายขวาเลยเด้อกระซิบข้างหูขอพรพญาเต่านะครับสิมีจุดให้กระซิบนะฮะมีนี่ครับขึ้นไปกระซิบเลยว่าต้องการหยังนะครับเคล็ดลับยอดเงินก่อนกระซิบเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของยอดเงินเข้าไปและก็ขอพรไปเลยนะครับกับองค์พญาเต่านะครับพญาเต่าถ้ำผาแดนเพิ่นเป็นพระโพธิสัตว์นะฮะพระโพธิ์พระมหาโพธิสัตว์นะครับพระคาถามีพระคาถาพร้อมนะฮะสุดยอดเลยนะครับงดงามมากรู้สึกว่าจะมีลุกขะเทวดานะครับขี่ข้อยักษ์นะฮะแล้วก็พญาเต่าก็ขี่พญาเต่าอีกเชิญหนึ่งมีปีกพร้อมมีที่นี่ที่เดียวนะครับ
ที่วัดถ้ำผาแด่นนะครับสุดยอดแห่งประติมากรรมการสร้างสรรค์นะครับแล้วก็มาขอโชคขอลาบนี้ที่นี่นะฮะที่นี่คือจุดที่คนมาขอโชคขอลาบและก็ประสบความสำเร็จกันอย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเอาลองมาขอพรกันได้นะครับจุดนี้เป็นพญาเต่าภูผาแด่นมหาโพธิสัตว์นะครับมีราหูอมจันทร์นะครับโดยทึกขี้โดยลุกขะเทวดานะฮะแล้วก็พญาเต่าติดปีกนะครับองค์ใหญ่เลยพร้อมรอให้ทุกท่านมาขอพรครับองค์พญาเต่าที่วัดถ้ำผาแด่นครับปานมาอ่านด้วยนี่อ่านมาเนื้อเนี่ยอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรตรงนี้เป็นชุดน้ำตกครับอันนี้เป็นจะตุ่มจะตุ่มอย่างไงจะตุ่มมหาราชิราชิอย่างจะตุ่มมหาราชิกาไปมุดมุดเข้าไปนะฮะฝึกอ่านฝึกอ่านเอาไว้นะครับโอเคน้ำตกภูผาแด่นครับสวยงามมากเลยเป็นจุดน้ำตกกับปาดแล้วก็มีใบเฟิร์นเห็นป่ะนี่ต้นเฟิร์นนี่นี่แสดงถึงความดิบดงดิบดงดิบมีมอสเขาเรียกว่ามอสยงไตมีมอสอันนี้คือมอสคือเองธรรมชาติเลยสัมผัสกับน้ำตกสุดยอดน้ำตกนี่เห็นป่ะวู้สุดยอดโอ้คักแค่มันอยู่ป่ามีซอนใช้ป่าเมซอนเลยเนาะลงเล่นนี่คือจะเย็นสบายอะแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงป่านะมีแต่น้ำล้วนๆบนป่ามีป่าอยู่นี่ระวังตกระวังตกเอาฮะวัดถ้ำผาแด่นครับยินดีรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวแล้วก็ขอพรกับองค์พญานาคแล้วกับพญาเต่านะครับพระมหาโพธิสัตว์นะฮะเนาะขอพรไปแล้วเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะสุดยอดเลยเดี๋ยวเข้ามายืนตรงนี้จะถ่ายรูปให้นี่มาเข้าไปหนึ่งสองโอเคน้ำตกสวยมากแชะแชะไปไปเบื้องมุมพุ่นมุมพุ่นก็งามนะฮะมุมพุ่นก็งามมุมนี้ก็งามมุมนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงอันนี้เป็นพระพิฆเนศพระพิฆเนศองค์พญานาคอันนี้เป็นนางเงือกนางเงือกพญาคุดต้องเบื้องโดนอ่ะตรงนี้จะเห็นยู่แต่ว่ามีถ้ำผาแด่นนะมีหินน่ะสีทองเคลือบเอาไว้แล้วก็มีเจดีย์ไปสร้างเอาไว้สุดยอดเลยนะครับงดงามมากเอาโอเคงดงามอยู่แล้วครับวัดถ้ำผาแด่นครับเรียนเชิญเพื่อนๆนะครับมาท่องเที่ยวเลยนะครับสกลนครบ้านเฮาเองครับน้องป้านะครับได้ลงมาจากวัดถ้ำผาแด่นแล้วงดงามบองดงามงดงามบอเป็นได้หลายอเมซิ่งเลยแหละแล้วก็ประทับใจมากเลยกับความมหัศจรรย์ของต้นไม้แล้วก็น้ำตกและที่สำคัญมีองค์พระยานาคปกนะยุ่งเทิงยังงดงามและกับพญาเต่าถ้ำผาแด่นทีสามารถไปขอพรได้นะเป็นอเมซิ่งมากกระซิบเลยว่าต้องการพรต้องการยังนะแปะกระซิบได้เลยเอาโอเคฝากเพื่อนๆเดินทางมานะครับท่องเที่ยวทีวัดถ้ำผาแด่นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางพุทธศาสนานะครับมาเที่ยวได้นะ